นะครับแชมป์ในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมจะเป็นใครจะป้องกันแชมป์สำเร็จหรือไม่ตามกันเลยครับนักชกมุมน้ำเงินครับผู้ท้าชิงในค่ำคืนนี้ชายกลางสอสมบัติครับนักชกวัย26ปีจากสปป.ลาวปัจจุบันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายแสนสุขยิมครับที่เมืองพัทยามีมิตรใหม่สอลุงนครเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับแชมป์มุมแดงวันนี้ก็คือทางด้านเพชรป่าซางอสนิทพันธ์วัย18ปีจากป่าซางลำพูนครับมีชื่อจริงว่านายธีรพัฒน์พันนาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอสนิทพันธ์มีอาจารย์สนิทประสมนามครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเอาละครับยกที่1ตามกันเลยครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของเพชรป่าซางจะป้องกันแชมป์สำเร็จหรือไม่ครับมาดูกันว่าแชมป์จะยังอยู่ที่ลำพูนหรือว่าจะข้ามไปสปป.ลาวครับเป็นเกมที่น่าติดตามและชมเป็นอย่างยิ่งครับขวาของเพชรป่าซางเจอสวนครับพยายามจะสวนแบบทีต่อทีเลยครับนะครับกำปั้นถึง2ในการเตะหลุดถึง2ครั้งแล้วนะครับนะครับทิ้งด้วยกำปั้นขวาเข้ามานะครับแลกแบบทีต่อทีอีกครั้งครับในการโดนถีบด้วยซ้ายพยายามจะสวนคืนด้วยซ้ายก็หลุด3ครั้งแล้วนะครับที่เตะหลุดไปครับธนชัยกลางยังหาโฟกัสไม่เจอครับชายกลางเรดาร์ยังไม่ทำงานครับเดินหน้าต่อเดินทีเดินเบียดระหว่างด้วยแข้งขวาครับชายกลางตบด้วยซ้ายเข้ามาดึงจังหวะเอาไว้แล้วไปกินเปล่าเลยครับธนาเพชรป่าซางยังห่างครับระยะการวางแข้งของชายกลางยังทำเป้าไม่เจอครับพยายามจะขยับเปลี่ยนเลยครับหมัด1 2อีกครั้งครับของธนาเพชรป่าซางวันนี้มาไม่ปะทะครับเพชรป่าซางใช้เดียมใช้ไอ้ฮือเข้ามาช่วยรัดล่ามาลวกยังหมุนตีไม่ได้ครับจับในได้ยังเดียวกรรมการแยกออกมาครับกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยชายกลางพยายามจะขยับตัวเล่นงานทั้งอัพนอกอัพในครับเพชรป่าซางรอจังหวะจิ้มด้วยหมัด1 2ชายกลางสวนด้วยแข้งครับนะครับกระชับพื้นที่เร็วขึ้นครับสำหรับธนาชัยกลางจับในจับในเป็นทางด้านเพชรป่าซางครับรวบล่างเอาไว้ครับรับล่างเหนียวเหนียวชายกลางยังขึ้นไม่ได้ครับนะครับถีบด้วยขวาครับเพชรป่าซางกรรมการใจดีเบรกเกมก่อนครับแล้วเตือนไปที่ทางด้านเพชรป่าซางครับนี่แหละครับจับหลักตั้งลำเยอะเกินไปหน่อยครับเพชรป่าซางโดนกรรมการเตือนไปหนึ่งครั้งครับปล่อยไม่ได้แล้วครับเพชรป่าซางต้องหันมาเดินเข้าหาบ้างแล้วด้านชายกลางจับในได้หายเด้งตีครับเด้งเริ่มเด้งตีได้วงในเริ่มได้ผลครับชายกลางนะครับเพชรป่าซางวางด้วยแข้งขวาเจอหมัดของเพชรป่าซางเจอหมัดของชายกลางและขวางหน้าปักด้วยศอกซ้ายเอาเลยครับขวางไว้แล้วปักด้วยศอกขวาอีกทีครับชายกลางนี่นะครับชายกลางนี่เป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีครับฟอร์มล่าสุดก็เอาชนะคู่ชกมาด้วยลูกศอกเตะขวาแต่นี่เลยครับมาเกี่ยวแล้วหักเทเลยครับธนาเพชรป่าซางนะครับแข้งขวาธนาเข้ามาลบเทลงไปเอาคืนครับนี่ครับเอาคืนทันทีทันควันครับชายกลางไม่ยอมเสียเปรียบด้านครับเอาแม่ท่านผู้ชมครับขัดกันไปขัดกันมาครับโอ้เป็นทางด้านชายกลางที่เสียหลักล้มไปในจังหวะสุดท้ายนะครับเพชรป่าซางเดินหน้าตบด้วยซ้ายแล้วพยายามจะบวกคืนเลยครับชายกลางนะครับขยับเข้ามาขวาในล็อกล่างเอาไว้แล้วทุ่มทิ้งอีกทีหมดยกที่1ครับไม่ง่ายซะแล้วครับท่านผู้ชมครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกของเจ้าเพชรป่าซางอสนิทพันธ์ครับเจ้าของแชมป์ในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมจากจังหวัดลำพูนครับดูภาพช้าครับ3นาทีแรกที่ผ่านมาพยายามจะอาศัยจังหวะฝีมือก่อนครับปล่อยให้ทางด้านชายกลางเดินเข้าหาแต่ว่าพอโดนกรรมการใจดีลูกบางประส้อยเตือนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่นี่ครับจังหวะขวางหน้าของชายกลางครับพยายามจะฟันด้วยศอกแล้วเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเอาคืนได้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านชายกลางนี่ครับมุดเข้ามาแล้วพยายามจะล็อกล่างแล้วทุ่มทิ้งเลยครับแม่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับหัวร้อนง่ายทั้งคู่ครับเอาละครับยกที่2มาชมกันเลยครับยกแรกเห็นเหลี่ยมเห็นตัวมวยกันบ้างแล้วยกนี้หวังจะปะทะมากขึ้นครับชายกลางเดินเข้าไปหาแทงแล้วขวางเอาไว้ครับครับแยกออกครับแยกออกเปิดเกมตามสไตล์อยู่แล้วครับนักชกจากสปป.ลาวแทงขวาของเพชรป่าซางวางตรงนี้วางได้แม่นยำครับเพชรป่าซางแทงขวาเต็มชายโครงครับนะครับกดนายตีด้วยซ้ายมาแล้วครับบรรเลงเพชรเข่านะครับนักชกจากสปป.ลาวแล้วฟันที่ศอกซ้ายอีกที
นี่แหละครับเริ่มจะเร่งเครื่องมากขึ้นครับชายกลางเป็นมันบริใช้สอกได้ดีครับลักไก่ตับไปเรื่อยครับชายกลางวงในพยายามเบอร์กี้ถึงตัวอยู่ห่างไม่ได้ครับแข้งขวายังรอทำงานอยู่ทางด้านเพชรป่าตางตีด้วยขวาตีด้วยขวาแต่เป็นซ้ายครับซ้ายอีกครั้งกัตนานเพชรป่าตางขึ้นบนไม่ได้เหมือนกันครับนี่ครับชายกลางขยับวางอาวุธไว้ก่อนเรียมจะสวนด้วยหมัดขวาเพชรป่าตางพยายามจะทิ้งจังหวะแล้วเกี่ยวได้ดับในตีด้วยซ้ายครับอยู่แต่ชายกลางยัดไส้คืนแล้วตั้งกำแพงเอาไว้แล้วทุ่มทิ้งเลยครับโอ้เอาละครับหักแชมป์ทิ้งลงไปครับหน้าชายกลางนี่นะครับจังหวะสุดท้ายพุ่งถึงจนได้ครับชายกลางเดินหน้าต่อมีมัดเติมเข้าไปจับในมารวมล่างเอาไว้ครับเพชรป่าสร้างรวมแล้วก็หายจังหวะเด้งตีแล้วแยกออกก่อนครับวางด้วยแข้งขวาชายกลางขยับตบเป็นเพชรป่าสร้างตบด้วยซ้ายครับทิ้งด้วยหมัดขวามาเลยครับหมัดชุดของหน้าเพชรป่าสร้างเจอศอกของหน้าชายกลางนะครับวงในตีซ้ายแล้วจับง้างกันแม่เจอกดแขนเอาไว้ก่อนครับฟันไม่ได้ครับจังหวะสุดท้ายของชายกลางเดินหน้าต่อครับชายกลางเริ่มสู้เข่าเริ่มสู้วงในครับเพชรป่าซางหันมาหัวแข้งขวาพับนอกจับไปทีนึงโอ้หน้าสัมผัสครับแพ้กลางนะครับแล้วแข้งขวาเติมเข้ามาชายกลางพยายามจะเวียงหมัดคืนครับแล้วเสียบในวงในจับได้ตีด้วยซ้ายแต่ว่านี่แหละครับพอโดนรัดเอวแล้วตีลำบากครับต้องเดินหน้าต่อครับพยายามเติมเกมต่อไปมีเรื่องปลายยกที่2ครับโดนบวกหันบวกมาชายกลางไม่สนครับต่อยได้ต่อยไปขอลบวงในขอสู้ข่าวครับตอนนี้เอาละครับพยายามจะหาจังหวะดึงไว้ล้ำคืนด้วยแข้งขวาครับชายกลางเอาละครับเป็นประสานพยายามจะบวกหมัดแรกตบด้วยซ้ายบ้างทีมด้วยซ้ายสกัดเอาไว้โอ้นี่ครับเน้นที่หมัดครับแล้วเกี่ยวได้ยกทิ้งเลยครับเอาลูกที่เสียหลักเสียตัวครับไม่เป็นไรครับลุกเร็วเดินต่อครับชายกลางครับถีบด้วยขวาอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับขวางหน้าเอาไว้ชายกลางกดแล้วงัดด้วยศอกแต่ตีไม่ได้ครับเอาละครับหาช่องคืนหาช่องตียังไม่ได้ครับแค่ขวาของเจ้าเพชรปราสาทตบด้วยฮุกซ้ายทิ้งด้วยหมัดขวาเอาครับเน้นที่หมัดไล่เข้ามาแล้วหมดตรงที่2ซะก่อนครับแป๊บเดียวย้ำกันอีกครั้งท่านผู้ชมครับช่วงนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารโปรแกรมการแข่งขันของรายการแม็กซ์มวยไทยได้นะครับผ่าน Facebook The Champion มวยไทยตัดเชือกยังมีทั้งการถ่ายทอดสดครับไลฟ์ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจ Facebook ของ The Champion มวยไทยตัดเชือกสามารถติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางครับนอกเหนือจากทางช่อง Spring 26ครับเอาละครับคู่นี้สำคัญกันเลยครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกรุ่น52กิโลกรัมของทางด้านเพชรป่าซางออสริพันธ์กับชายกลางสอสมบัติจากสปป.ลาวครับ2ยกที่ผ่านมาคู่ขี้สูสีครับแลกกันตลอดออกกันไม่มีหยุดหากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกที่3เอาละครับเริ่มกันเลยครับเปิดฉากมาครับชายกลางเข้าไปหาเพชรป่าซางหัวแข้งขวาโต้ขึ้นมายืนรอดักรอโต้อยู่กลางเวทีครับเพชรป่าซางจะขอตำแหน่งครับหมัดขวาอีกครั้งครับตีด้วยซ้ายเพียงจะรวบตีบ้างเด้งด้วยซ้ายครับเอาละครับยกที่แล้วมีหมัดยกนี้มาเร่งเข่าครับเปลี่ยนเกมมาสู้วงในครับเพชรป่าซางยืนรอทีมซ้ายดักเอาไว้ชายกลางไม่สนใจครับกระโดดเข้าไปฟันตอกเข้าไม่ได้หาจังหวะรวบหาจังหวะเสียบครับเสียบไม่ได้ตรงมุมละครั้งเอาละครับแยกออกมาอีกทีครับโดยกรรมการใจดีทุกฝั่งกระสร้อยทิ้งด้วยหมัดขวาครับชายกลางแหมยึดยักกับเท้าเลยครับนี่เติมด้วยแข้งขวาได้เสียบด้วยซ้ายเติมนะครับแต่ว่าเพชรป่าซางก็ยังสวนอยู่นะครับแหมเกมคู่ขี้ใกล้เคียงจริงๆครับสงสัยว่า3ยกจะรู้ผลผู้ชนะหรือเปล่าครับคุณเอกจริงครับนะครับเดินหน้าต่อล็อกล่างตีด้วยขวาตีด้วยขวาหมุนแล้วตีด้วยขวา3ดอกเน้นๆกัตนาชายกลางเป็นจังหวะที่เดินมวยพลาดของทางด้านเพชรป่าซางครับโดนชายกลางลักไก่ทำในเข้ามาเพชรป่าซางต้องหันมาพึ่งมันครับหามมาได้แต่ก่อนที่จะจับในรวบล่างหาจังหวะเด้งตีอ้าวผักอึ๊บลงไปเอาเลยครับแยกออกมาครับตั้งเกมกันอีกทีครับขยับเข้าหาครับทางด้านเพชรป่าซางวางด้วยแข้งขวาเจอสวนล็อกแล้วตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าเพชรป่าซางยังคงโต้แบบทุกเม็ดครับนี่นะครับต่างฝ่ายต่างโต้ต่างฝ่ายต่างเสียบครับวงในทำผลงานได้ดีใกล้เคียงกัน
ครับฮุกซ้ายเติมด้วยแข้งขวาไปกลางพยายามจะเกี่ยวแล้วตีด้วยขวาคืนโอ้ท่านผู้ชมครับตะลุมบอลเข้าใส่กันแบบไม่หยุดเลยครับเอาละครับตอนนี้ในช่วงท้ายเกมครับบอกว่าสมศรีสู้มวยชิงแชมป์ในเกมมวยคู่นี้ออกอาวุธได้ดีทั้งคู่ครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับนักมวยทั้งสองฝ่ายโอ้นี่ครับจับทุ่มทิ้งเลยครับทางด้านเพชรป่าซางนะครับกรรมการแยกออกมาไม่ถึง1นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับมาตรงนี้ทางการต้องเดินครับมีหมัดตวัดเข้าไปกระโจนเก็บเข่าขวาจับในได้ทางการเด้งตีทางการไม่ยอมครับเพชรป่าซางก็ไม่ยอมนะครับแยกออกมาขยับวางแข้งขวาจับอีกแล้วกระเบิ้ลเลยครับทางด้านเพชรป่าซางไปด้วยซ้ายคืนแล้วพยายามจะหักเสียบอีกครั้งครับขาเชือกเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับ30วินาทีครับยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับตอนนี้เพชรป่าซางเดินเข้ามาครับไล่ตอนอยู่มุมน้ำเงินครับเดินตีเข้าไปอีกหมัดตวัดซ้ายขวามาทายการไม่สนใจครับรับล่างเอาไว้หาจังหวะเด้งตีโดนเก็บลงไปอีกคือโดนลูกนี้สวยครับเพชรป่าซางเอาละครับเริ่มจะลุกช้าเหมือนกันครับทางด้านชายกลางเพชรป่าซางขยับชายกลางออกมาตั้งเกมครับเบิ้ลอีกแล้วครับแล้วการจับนายตีด้วยขวาโอ้โหเอาละครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นพิกัด52กิโลกรัมของเจ้าของแชมป์อย่างเพชรป่าซางอสนิทพันธ์จากลำพูนครับแล้ววันนี้มีผู้ท้าชิงครับจากสปป.ลาวครับชายกลางสสมบัตินี่แหละครับจังหวะวางแข้งขวาครับแล้วทิ้งด้วยหมัดตบด้วยซ้ายต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับทางด้านเจ้าเพชรป่าซางครับในวันนี้ดูครับจังหวะล็อกเอวแล้วทุ่มลงไปครับนี่ครับวงในรวบไว้แล้วยกทิ้งเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแชมป์จะอยู่ที่เอวของเพชรป่าซางหรือจะถูกย้ายไปที่ชายกลางไปลุ้นกันครับหลังจากผ่านไปยังดูเดือดอีก3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and AndroidBonus for blue and red corner Max Muay Thai mobile app มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล bonus ไป All right ladies and gentlemen after 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner เพชรป่าซางอสนิทพันธ์ and he can protect the belt for the second timeลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max มวยไทยคุณสุภชินเงินบำรุงขึ้นมามอบคำขัดแชมป์บนเวทีครับ Ladies and gentlemen please welcome Mr. สุภชินเงินบำรุง one of our promoter he represents a 52 กิโลกรัม global fight champion belt to เพชรป่าซางอสนิทพันธ์ the global fightสำหรับวันนี้เวลายังเหลือครับเราจะแถมมวยมันให้ชมอีก1คู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมามันกันต่อ Don't change the channel We will come back after the break This is the Global Fight Champion Challenge